This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินวันนี้กับตอนที่8จากผลงานของนายตำรวจนักประพันธ์ออัฏฐจินดาโรงแรมผีเรื่องผีที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์หลายต่อหลายครั้งครั้งล่าสุดไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ชมหรือเปล่าคุณชาคริตแย้มนามรับบทเป็นหลวงบริบาลหลวงบริบาลผู้มีจิตใจเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทเรื่องราวความรักความแค้นเรื่องของความลึกลับสยองขวัญหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจให้สาระให้ความบันเทิงและก็ให้แง่คิดสามารถที่จะติดตามฟังตอนใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มวันละสองรอบแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟังย้อนหลังได้ที่นี่ www.thaipbsradio.com นะคะเรามาทวนความเดิมกันเลยดีกว่าความเดิมตอนที่แล้วนายยุทธแขกที่มาขอพักเจอผีเฉิดโฉมกับปราโมทหลอกจนกระทั่งออกต้องออกมานอนที่ห้องรับแขกนะคะคือเขาไม่ให้นอนที่ห้องนั้นบอกว่าเป็นห้องของเขานายปั้นกลับเข้าห้องหลังจากที่ดูแลนายยุทธก็ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยก็มาเจอผีหลวงนฤบาลตามมาหัวเราะเยาะแล้วก็ย้ำบอกว่านายปั้นจะต้องตายอย่างทรมานแล้วก็สั่งให้นายปั้นไปฆ่านายมัดคนงานเก่าแก่นายปั้นก็ไม่ยอมแต่หลวงนฤบาลบอกว่าไม่ว่าอย่างไรนายปั้นก็จะต้องไปฆ่านายมัดวันรุ่งเช้านายปั้นเล่าเรื่องราวความฝันจริงๆก็ไม่ใช่ความฝันนะคะเป็นเรื่องที่เจอกับวิญญาณของหลวงนฤบาลเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อค่ะทุกคนเชื่อว่านายปั้นเนี่ยฝันไปคืนนั้นปรากฏว่าผู้กำกับชิงชัยแล้วก็หมู่กรีแอบซุ่มเข้ามาหาหลักฐานแล้วก็มาลาดตระเวนแล้วก็บังเอิญได้พบกับนายมัดและนอกเหนือจากนายมัดผู้กำกับชิงชัยผู้ที่มีประสาทหูตาไวเป็นเลิศนี่นะคะก็เห็นเงาร่างของใครคนหนึ่งแวบแวบผู้กำกับชิงชัยสงสัยมากว่าเงาร่างนี้ไม่น่าจะเป็นร่างของคนที่มาดีแต่ว่าจะเป็นร่างของใครติดตามได้เลยนะคะด้วยความระทึกใจโรงแรมผีตอนที่8ช่วงที่1ค่ะผู้กำกับชิงชัยเดินออกไปจากที่นั่นแล้วก็ลัดเลาะมาตามเงามืดของต้นไม้อีกทางหนึ่งอย่างรวดเร็วดวงจันทร์ยังคงส่องสว่างทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงบแล้วก็ขาวโพลนไปด้วยแสงจันทร์ผู้กำกับชิงชัยหยุดกลางทางระหว่างเงามืดของต้นชมพู่แล้วก็หันมาถามนายมัดว่าเรือนหลังเล็กข้างหน้านั่นเป็นบ้านของใครนายมัดก็บอกว่าเป็นบ้านของเขาเองทำไมครับผู้กำกับเปล่าฉันเห็นมันมุ่งหน้าไปทางนั้นผู้กำกับตอบแล้วก็ก้าวเดินต่อไปแต่ก็ต้องหยุดชะงักจากแสงจันทร์ผู้กำกับชิงชัยเห็นร่างของคน3คนกำลังวิ่งตัดสนามมาอย่างรีบเร่งทุกคนมุ่งหน้าไปยังเรือนของนายมัดเมื่อเข้ามาใกล้จึงจำได้ว่าทั้ง3ก็คือปัทมาปริญญาแล้วก็นายเปรื่องคุณเปรื่องครับคุณเปรื่องผมอยู่ที่นี่ทั้ง3คนกำลังวิ่งฝ่าสนามหญ้าจะผ่านไปอยู่แล้วเมื่อมีเสียงคนเรียกก็เลยย้อนถามกลับมาว่าใครนั่นใครเรียกผมเองชิงชัยผู้กำกับในเปรื่องร้องออกมาด้วยความดีใจแล้วก็วิ่งเข้ามาหาผู้กำกับชิงชัยที่อยู่ในเงามืดของต้นชมพู่ใหญ่มีเรื่องอะไรหรือครับผู้กำกับยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรครับแต่ผมเห็นใครคนหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปทางเรือนของนายมัดเรือนของนายมัดผู้กำกับทราบไหมครับว่าเป็นใครยังผมยังไม่เห็นมันมืดมากเห็นแต่ว่าเป็นคนเท่านั้นเองอ่ะแล้วพวกคุณจะไปไหนกันล่ะนี่คุณพ่อค่ะไม่ทราบว่าท่านหายไปไหนปัทมารีบตอบก่อนที่นายเปรื่องจะตอบจนนายเปรื่องต้องหันมามองหน้าหลานสาวที่ตอบตำรวจไปเช่นนั้นจริงครับไม่ทราบว่าท่านหายไปไหนที่เตียงนอนก็ไม่มีความจริงดึกดื่นป่านนี้ท่านควรจะอยู่ที่นั่นมากกว่าแต่เราก็ดูหมดแล้วแต่ก็ไม่เจอปริญญาให้ข้อมูลเพิ่มนายมัดก็บอกว่าผมว่า
ท่านอาจจะออกเดินตรวจรอบบริเวณกระมังครับนายมัดให้ความเห็นก็เข้าใจกันว่าอย่างนั้นล่ะก็เลยพากันออกมาดูแต่ก็ยังไม่เห็นในเปลื้องตอบแล้วก็มองออกไปรอบๆบริเวณคล้ายกับจะพยายามมองหาพี่ชายให้พบซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าไม่มีอยู่ในบริเวณนั้นจะเป็นไปได้ไหมครับว่าคนที่ท่านผู้กำกับเห็นเมื่อกี้จะเป็นผู้จัดการในมัดออกความเห็นผู้กำกับก็สั่นศีรษะฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่ทางที่ดีเรารีบตามไปดูกันเถอะผมสังหรณ์ว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในวินาทีนี้พอขาดคำก็มีเสียงร้องอย่างตกใจดังมาจากเรือนของนายมัดเป็นเสียงที่แสดงความหวาดกลัวดูเหมือนว่าเจ้าของเสียงกำลังพยายามทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดทุกคนวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วตรงไปยังเรือนของนายมัดเมื่อไปถึงปริญญาโดดขึ้นนอกชานเรือนของนายมัดอย่างรวดเร็วภาพที่ปรากฏตรงหน้าภายใต้แสงไฟสลัวๆช่างเป็นภาพที่น่าสยดสยองและก็หวาดกลัวอะไรเช่นนั้นภาพของชายคนหนึ่งกำลังบีบคอเจ้าก้อนคนงานซึ่งเป็นลูกน้องในมัดเอาไว้ในมือคนถูกบีบคอมือทั้งสองตกห้อยอยู่ข้างตัวแสดงว่าไม่มีลมหายใจเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วแต่เจ้าของมือซึ่งดูแข็งแรงราวกับครีมเหล็กนั่นปริญญาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อพบว่าคือในปั้นบิดาของเขาเองแต่แล้วปริญญาก็ต้องสลัดความสงสัยทิ้งไปชายผู้นั้นหันมาเผชิญสายตาเขาอย่างดุดันเป็นภาพของใบหน้าที่น่าเกลียดน่ากลัวน่ากลัวจนทำให้ปริญญาต้องได้รับความตกใจอย่างสุดขีดแล้วเขาก็ล้มฟุบลงบนพื้นในทันทีจากปริญญาก็มาถึงหมู่กรีลูกน้องผู้กำกับชิงชัยหมู่กรีตามขึ้นมาเป็นคนที่สองได้เห็นร่างของมนุษย์ปีศาจตนนั้นกำลังคว้างร่างของเจ้าก้อนผู้เคราะห์ร้ายลงไปพาดอยู่บนเตียงแต่แล้วหมู่กรีก็ต้องประหลาดใจทั้งที่กำลังตกตะลึงพรึงเพริดเพราะว่าเจ้ามนุษย์ปีศาจตนนั้นก็ล้มลงแน่นิ่งอยู่ข้างๆร่างของปริญญาเป็นเวลาเดียวกันกับที่ผู้กำกับชิงชัยในเปลื้องวิ่งมาถึงทั้งสองชะงักอยู่ข้างๆหมู่กรีอะไรกันหมู่เอ๊ะนี่คุณปริญญานี่วิ่งมาด้วยกันทำไมถึงมานอนแอ่งแม้งอยู่ที่นี่ผมก็ไม่ทราบครับผมมาข้างหลังแกเห็นแต่เห็นอะไรหมู่กรีเร็วๆหน่อยฉันอยากรู้ว่าเห็นอะไรเห็นแต่ใครก็ไม่ทราบครับคนนั้นแหละครับคนที่นอนอยู่ข้างคุณปริญญานั่นแหละแต่ว่าน่ากลัวหน้าตาน่ากลัวเหลือเกินก็ผีเราดีๆนี่แหละครับกำลังเอามือบีบคอคนๆนั้นอยู่พอผมมามันก็คว้างลงบนเตียงแล้วตัวเองก็ล้มลงด้วยปัทมาวิ่งหน้าตื่นหมอหอบอยู่ข้างๆในเปลื้องพอเห็นปริญญาลงไปกองอยู่กับพื้นก็ตกใจพี่ปริญญาเป็นอะไรคะผู้กำกับคะเขาเป็นอะไรไปผมก็ยังไม่รู้เชื่อว่าตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ทั้งนั้นเขายังหายใจอยู่ค่ะพี่ปริญญายังไม่ตายแต่ผมว่านายคนที่อยู่บนเตียงตายแล้วแน่ๆเจ้าก้อนนายมัดบอกแล้วก็เดินไปดูร่างอันปราศจากชีวิตของเจ้าก้อนด้วยความสมเพชโธ่ผมให้มันมานอนเฝ้าบ้านตอนที่ผมออกไปตรวจไม่นึกเลยว่าผมจะเป็นคนบอกให้มันมาตายก็ไอ้หมอนี่แหละครับเป็นคนฆ่าหมู่กรีชี้ไปที่ร่างของอีกคนหนึ่งซึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นแล้วก็ยืนยันว่าเขาเห็นกับตาว่าร่างนี้กำลังจับคอในก้อนแล้วก็เหวี่ยงร่างของในก้อนลงบนเตียงจากนั้นก็ล้มลงตามไปด้วยไอ้นี่แหละครับตัวการไหนขอดูหน้าหน่อยสิว่าเป็นใครพูดจบ
มู่กรีก็เอาไม้เขี่ยร่างของชายผู้นั้นให้กลับหงายขึ้นจากแสงไฟในห้องนั้นทำให้ทุกคนเห็นใบหน้าของคนผู้นี้ได้ถนัดพี่ปั้นในเปลื้องร้องออกมาด้วยความตกใจคำว่าพี่ปั้นทำให้ปัทมาซึ่งกำลังประคองพี่ชายอยู่เหลียวขวับมาทันทีและเมื่อได้เห็นถนัดถนีจนเป็นที่แน่ใจปัทมาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ร้องออกมาด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าคุณพ่อแล้วก็โผล่เข้ากอดร่างของนายปั้นทุกคนงงกับภาพที่เห็นแม้แต่ผู้กำกับชิงชัยเองก็งงนี่มันจะเป็นไปตามที่เราเห็นนี่ได้หรอกรีแกแน่ใจนะว่าเห็นในปั้นกำลังบีบคอในก้อนแน่ใจครับไม่เชื่อเดี๋ยวคุณปริญญาฟื้นขึ้นมาลองถามแกอีกคนสิครับแต่ผมว่ามันแปลกอยู่นิดเดียวแปลกยังไงไอ้ตอนที่ผมเห็นมันเหมือนไม่ใช่หน้าผู้จัดการงั้นเป็นหน้าใครผมเองก็ไม่ทราบรู้สึกแต่ว่ามันน่ากลัวนั่นแหละครับแต่ว่าก็คนคนนี้แหละที่ล้มลงแล้วก็ยังคงนอนเหยียดยาวอยู่ตอนนี้งั้นก็คุณปั้นน่ะสิคนคนนั้นหน้าเหมือนผีแต่ล้มลงนอนอยู่ตอนนี้ก็ไม่เห็นมีใครนอกจากคุณปั้นก็ที่นอนอยู่นี่ก็มีแต่คุณปั้นคนเดียวเท่านั้นล่ะครับคุณพ่อรู้สึกตัวแล้วค่ะผู้กำกับในเปลื้องในมัดช่วยกันประคองในปั้นให้ลุกขึ้นนั่งพิงอยู่กับตู้เสื้อผ้าของในมัดในเปลื้องนิ่งเขาไม่ให้ความคิดเห็นอะไรเลยในเรื่องนี้เห็นจะเป็นเพราะแน่ใจว่าพี่ชายคงจะคิดลอบฆ่าในมัดเพื่อปิดปากเนื่องจากในมัดมีส่วนรู้เห็นในเรื่องที่ช่วยเอาศพของปราโมทไปถ่วงทิ้งลงทะเลเพื่อที่จะให้หมดสิ้นพยานหลักฐานซึ่งในปั้นก็คงจะไม่แน่ใจว่าวันใดวันหนึ่งในมัดอาจจะพูดเรื่องนี้ออกมาก็เลยคิดที่จะตัดตอนฆ่าพยานส่วนในมัดเองก็อยู่ในลักษณะเดียวกับในเปลื้องแต่ถึงอย่างไรก็ตามในมัดก็คงเก็บความลับอยู่ต่อไปโดยไม่ยอมปริปากแม้แต่คำเดียวถึงจะเข้าใจแน่ชัดว่าในปั้นคงคิดที่จะสังหารตัวเพื่อตัดพยานหากแต่เคราะห์ของเขายังดีอยู่และเป็นคราวเคราะห์ของเจ้าก้อนด้วยจากนั้นสักพักนายปั้นก็ค่อยๆได้สติแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเอ๊ะนี่ทำไมผมมาอยู่ที่นี่นี่เกิดอะไรขึ้นปัทมาหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณพ่อหนูรู้แต่ว่าเขาไปหาคุณพ่อในห้องไม่พบเที่ยวตามหาตั้งหลายต่อหลายแห่งก็ไม่พบหนูก็เลยไปบอกพี่ปริญญากับอาเปรื่องให้ช่วยกันตามหาแล้วก็มาพบคุณพ่อนอนสลบสลายอยู่ที่นี่นี่ละค่ะนายปั้นเอามือกุมศีรษะเหมือนกับจะพยายามทบทวนความจำในชั่วโมงที่ผ่านมาพ่อจำได้ว่าพ่อเข้านอนแล้วนี่นะเอ้านั่นผู้กำกับหมูกรีเปลื้องเอ๊ะแล้วนั่นปริญญานี่มันอะไรกันครับทำไมทุกคนถึงได้พากันมารวมอยู่ที่นี่แล้วทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ที่นี่และทำไมปริญญาถึงได้เป็นอย่างนั้นผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่พวกเราทุกคนงุนงงเหมือนถูกใส่ครกตำทางที่ดีผมว่าเราไปกันที่โรงแรมน่าจะดีกว่าบรรยากาศดีๆอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างแจ้งขึ้นได้บ้างแม้ทุกคนจะได้เข้ามาอยู่ในห้องรับแขกของโรงแรมซึ่งถูกเปิดไฟสว่างสวยในยามดึกเช่นนี้แต่ทุกคนก็เงียบเชียบเหมือนกับว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องนั้นเลยปริญญารู้สึกตัวตั้งแต่แรกเข้ามาปัทมานั่งอยู่ข้างในปั้นบิดาของเธอด้วยดวงตาที่ฟูมไฟไปด้วยน้ำตาในเปลื้องกับในมัดยืนอยู่ที่หน้าต่างเหมือนกับจะปรึกษาหารืออะไรกันสักอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรผู้กำกับชิงชัยสูบบุหรี่มวนต่อมวนอยู่บนเก้าอี้ยาวสีหน้าครุ่นคิดแสดงถึงความยุ่งยากจนปรากฏรอยย่นขึ้นที่หน้าผากคิดหนักอีก5 นาทีต่อมาผู้
ู้ที่ทำลายความเงียบขึ้นก่อนก็คือนายปั้นความจริงก็เป็นอย่างที่ผมเรียนให้ผู้กำกับทราบนั่นแหละครับแต่เรื่องที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ผู้กำกับเองแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นความจริงที่ผมได้สาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะที่นี่หรือว่าที่ไหนผมเองก็อยากจะเชื่อนะคุณปั้นแต่ให้ไปถามใครดูเถอะว่ามันเป็นเรื่องที่จะเชื่อได้หรือเปล่าจริงอยู่มันอาจจะเป็นความจริงแต่นายผมหรือว่าศาลคงจะไม่เชื่อว่ามีพูดผีปีศาจมาสิงมนุษย์ให้ไปฆ่าคนเพื่อโยนความผิดให้แก่คนที่ถูกสิงเพราะความแค้นเคืองอะไรก็ตามผมเองก็อยากที่จะเชื่อเหลือเกินแล้วก็ไม่อยากคิดว่าคนดีๆอย่างคุณซึ่งผมรู้จักมาเป็นปีๆจะกลายมาเป็นผู้ร้ายฆ่าคนแบบนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเหมือนกันคุณทราบไหมว่าทำไมคืนนี้ผมถึงได้มาที่นี่นั่นน่ะสิผมเองก็อยากทราบเหมือนกันร้อยวันพันปีท่านผู้กำกับไม่เคยมาทำไมถึงมาวันนี้ได้แล้วก็บังเอิญได้พบเรื่องราวแบบนี้คือดูเหมือนว่ามันบังเอิญจังหวะเหมาะเจาะเหลือเกินแปลกผมฝันครับคุณเปรื่องผมฝันว่ามีคนแก่ๆอายุประมาณสัก60เศษมาบอกกับผมว่าคืนนี้จะมีเหตุร้ายที่โรงแรมให้ผมไปช่วยดูแลหน่อยแปลกมันยังก็รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนั่นน่ะสิครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกแต่มันก็ช่วยอะไรให้ดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดของคุณปั้นอาจจะเป็นความจริงเพราะว่าคุณเปรื่องคุณปริญญาและคุณปัทมาก็ยืนยันว่าคุณปั้นได้เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าคุณหลวงอะไรนั่นมีความเจ็บแค้นแล้วก็เลยผูกพยาบาทคาดพยาเวรแม้ว่าจะตายไปแล้วก็ยังอุตส่าห์ตะเกียกตะกายมาปั้นเรื่องให้มนุษย์แต่ว่าคนอื่นล่ะครับคนอื่นที่เขาไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ใครเขาจะยอมเชื่อง่ายๆสมมุติว่าเขาเชื่อแต่กฎหมายก็จะไม่ยอมเชื่อและจะไม่ยอมยกเว้นให้เป็นอันขาดถ้าหากเราจะต้องแก้ความว่าที่เราต้องฆ่าคนเพราะอำนาจของพูดผีปีศาจที่ต้องการจะแก้แค้นเป็นผู้ทำให้เป็นไปผมว่ามันก็ลำบากหน่อยแล้วครับเอาละสิคะเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องยุ่งๆขึ้นมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันในช่วงที่2โรงแรมผีตอนที่8ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ตอนที่8ของโรงแรมผีค่ะงานของออัฐจินดานะคะนายตำรวจที่เป็นนักประพันธ์หรืออาจจะเรียกว่านักประพันธ์ที่เป็นนายตำรวจจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะหนังสือชุดนี้มีอยู่ด้วยกัน2เล่มแล้วก็จัดพิมพ์เนื่องในวาระครบรอบ100ปีแห่งชาตการของออัฐจินดาในปี2552นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็คารวะยกย่องผู้ประพันธ์ด้วยแล้วก็สำหรับเรื่องโรงแรมผีก็เป็นผลงานสำคัญของออัฐจินดานะคะซึ่งเป็นนักประพันธ์ในแนวผีๆที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดจากผู้อ่านในยุคก่อนเลยทีเดียวผลงานของออัฐจินดามีทั้งที่เป็นนวนิยายแล้วก็สารคดีค่ะท่านเก่งมากนะคะเขียนได้หลายแนวทั้งแนวสยองขวัญแนววิทยาศาสตร์แนวชีวิตแนวบู๊แต่ดูเหมือนว่าแนวที่จะฮิตที่สุดเลยได้รับความนิยมสูงสุดก็คือนวนิยายแนวสยองขวัญและเรื่องนี้โรงแรมผีก็เป็นเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านนะคะได้รับความนิยมตั้งแต่ตอนที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารผดุงศิลป์ในยุคนั้นค่ะสนุกค่ะเรื่องไม่ได้มีแต่ผีอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเรื่องของความรักความแค้นมีเรื่องของการวางแผนเรื่องของการอาฆาตพยาบาทตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงจะสงสัยนะคะว่าตกลงในปั้นเนี่ยจะรอดพ้นไปจากคุกตารางจากข้อหาฆ่าคนตายหรือเปล่าเพราะว่านายปั้นเป็นคนลงมือฆ่านายก้อนลูกน้องของนายมัด
แม้ว่าในปั้นจะปฏิเสธว่าถูกสิงโดยวิญญาณของหลวงนฤบาลแต่ว่าใครล่ะคะที่จะเชื่อถึงแม้เชื่อก็ไม่สามารถที่จะมีผลอะไรทางกฎหมายได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามฟังได้เลยค่ะกับโรงแรมผีตอนที่8ช่วงที่2กับชะตากรรมของนายปั้นค่ะแล้วยังไงกันคะผู้กำกับปัทมาถามด้วยความกังวลแล้วก็เป็นห่วงในตัวนายปั้นผู้เป็นบิดาผู้กำกับชิงชัยก็บอกว่าคงจะต้องว่าไปตามเนื้อผ้าคือก็ไม่รู้จะตอบอะไรได้มากกว่านั้นนายปั้นถึงกับท้อใจเมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องติดคุกหมายความว่าผมจะต้องเข้าห้องขังก็เห็นจะต้องอย่างนั้นมั้งแต่ว่าเมื่อสอบสวนแล้วก็คงประกันตัวไปได้ละปัทมาก็พยายามอ้อนวอนผู้กำกับชิงชัยผู้กำกับคะผู้กำกับทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้เหรอคะผู้กำกับก็ทราบดีแล้วว่าคุณพ่อไม่มีเจตนาจะฆ่านายก้อนด้วยเหตุผลหลายประการไม่ได้หรอกปัทมาผู้กำกับถ้าจะทำอย่างนั้นไม่ได้หน้าที่ต้องเป็นหน้าที่ส่วนเรื่องเหตุผลถ้าหากทางการไม่เชื่อพ่อก็คงไม่เป็นไรผมว่าเราไปโรงพักกันเดี๋ยวนี้ดีกว่าอย่าทำหน้ากันอย่างนั้นสิครับขอให้เชื่อว่าผมจะต้องให้ความยุติธรรมแก่คุณปั้นเป็นอย่างดีที่สุดปัทมาขอไปกับคุณพ่อของเธอด้วยนะคะเมื่อเห็นว่าผู้กำกับจะเอาพ่อของเธอไปจริงๆได้ครับผมไม่ขัดข้องมูพาคุณปั้นขึ้นไปคอยอยู่บนรถก่อนนายปั้นหันมาทางน้องชายเรื่องแกดูแลโรงแรมให้ดีถ้าหากพระเบื้องบนท่านยังเล็งเห็นความดีของพี่ก็อาจจะได้กลับมาพบกันอีกปริญญาไปกับน้องสิจะได้กลับมาด้วยกันไม่งั้นปัทมาต้องกลับคนเดียวครับผมจะไปขอเวลาผมแต่งตัวเดี๋ยวนะครับผู้กำกับปริญญารับคำแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนพร้อมกับปัทมาในขณะที่นายปั้นถูกหมู่กรีคุมตัวไปรอที่รถผู้กำกับชิงชัยยืนรอปริญญากับปัทมาที่ขึ้นไปแต่งตัวอยู่ในห้องรับแขกนายมัดกับนายเปลื้องหันหน้าเข้ามาซุบซิบกันไม่รู้ว่าคนทั้งคู่พูดอะไรกันบ้างและแล้วท่ามกลางความเงียบสงัดของเวลาใกล้รุ่งคืนนั้นก็มีเสียงหัวเราะเยือกเย็นจับเข้าไปในขั้วหัวใจพร้อมกับเสียงสุนัขหอนรับกันเป็นทอดๆผสมผสานกับเสียงนกแสกที่ส่งเสียงร้องกันโชกผ่านหน้าโรงแรมไปทางทิศตะวันตกทุกคนในห้องนั้นนิ่งเงียบไม่มีใครเอ่ยว่าอะไรนอกจากมองตากันรอดูว่าภายในวินาทีข้างหน้านี้จะมีความน่ากลัวอะไรอีกเกิดขึ้นในห้องนั้นแต่เสียงที่น่าขนลุกขนพองนั้นก็ได้เงียบหายไปในอึดใจต่อมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนในห้องนั้นไม่มีใครกล้าปริปากเอ่ยสอบถามกันแต่อย่างใดแม้กระทั่งตำรวจคือผู้กำกับชิงชัยก็ยืนงงอยู่ที่นั่นด้วยในขณะที่ยืนงงอยู่นั่นเองที่หน้าโรงแรมมีเสียงคล้ายคนล้มลงบนพื้นถนนอย่างแรงทุกคนวิ่งออกไปกรีเป็นอะไรไปแล้วคุณปั้นเสียงผู้กำกับชิงชัยร้องด้วยความตกใจคุณพ่อไปไหนล่ะคะอย่าเพิ่งถามอะไรเลยครับคุณปัทมาผู้กำกับชิงชัยก้มลงประคองหมู่กรีซึ่งนอนคว่ำหน้าสลบเงียบอยู่กับพื้นถนนหน้าโรงแรมนายมัดช่วยกันหน่อยสิเอาเข้าไปในโรงแรมก่อนผู้กำกับชิงชัยหิ้วหมู่กรีร่องแร่งเข้ามาในห้องรับแขกของโรงแรมอีกครั้งนายเปลื้องจัดการเอาอ่างน้ำกับผ้าขาวมาส่งให้ปัทมาช่วยทำแผลให้กับหมู่กรีซึ่งมีร่องรอยถูกตีด้วยของแข็งเมื่อตอนที่ท่านผู้กำกับออกไปไม่พบพี่ปั้นแล้วใช่ไหมครับไม่พบครับพบแต่กรีกองอยู่บนถนนหนีไปแล้วหนีแน่ๆรับรองว่าผ
ผู้กำกับจะไม่มีโอกาสจับพี่ปั้นได้จนกว่าจะถึงเวลาผู้กำกับปล่อยมือจากลูกน้องลุกทะลึ่งพรวดเผชิญหน้ากับนายเปรื่องทำไมคุณทราบว่าคุณปั้นจะหนีรู้กันใช่ไหมครับแล้วก็วางแผนให้คนมาคอยทำร้ายเพื่อให้คุณปั้นมีโอกาสหลบหนีไปไม่ใช่อย่างนั้นครับผู้กำกับผมเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรผู้กำกับคิดว่าพี่ปั้นเขาอยากจะหนีอย่างนั้นเหรอเอาถ้าไม่อยากหนีก็จะหัวเจ้ากรีด้วยกุญแจเลื่อนจนกระบาลแยกอย่างนี้หรอครับความจริงพี่ปั้นแกก็ไม่อยากหนีหรอกครับผู้กำกับแต่มันเป็นความจริงที่เร้นลับหรือความเร้นลับที่เป็นความจริงคุณเปรื่องคุณพูดจาวกไปวนมาเดี๋ยวผมก็กำลังคิดว่าคุณไม่สบายอยู่หรอกผมสบายดีสบายดีทุกอย่างผู้กำกับครับผมอยากจะเรียนว่าพี่ปั้นน่ะเขาไม่อยากจะหนีผู้กำกับไปหาเวรที่ไหนหรอกแต่ว่าด้วยอำนาจเร้นลับที่อาฆาตจองเวรเขาอยู่ได้บังคับให้เหตุการณ์มันเป็นไปอย่างนั้นยิ่งพูดผมก็ยิ่งไม่เข้าใจผมไม่อยากจะเข้าใจว่าที่คุณพูดวกวนอลเวงเช่นนั้นก็เพื่อถ่วงเวลาให้พี่ชายของคุณมีโอกาสหนีไปได้ไกลนะถ้าหากท่านผู้กำกับเข้าใจเช่นนั้นก็รีบตามเข้าไปก่อนเถอะครับเชิญสิครับรีบตามไปเดี๋ยวไม่ทันแต่ผมรับรองว่าต่อให้ผู้กำกับขนตำรวจมาอีกสัก10โรงพักใช้รถวิทยุหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ออกตามก็ไม่มีวันที่จะจับพี่ปั้นได้เอาละผมจะยอมฟังผู้ร้ายอย่างคุณปั้นจับเมื่อไหร่ก็จับได้อ้าวว่าต่อไปสิครับในเปรื่องเดินเข้ามาใกล้ผู้กำกับชิงชัยจ้องมองหน้าตำรวจด้วยสายตาที่แสดงความจริงจังจนกระทั่งผู้กำกับชิงชัยถึงกับต้องถอยหลังไป 2-3 ก้าวเชื่อผมไหมล่ะครับผู้กำกับถ้าผมจะเรียนให้ทราบว่าไอ้ผีร้ายหลวงอะไรนั่นมันไม่ต้องการที่จะให้ตำรวจจับตัวพี่ปั้นไปเพราะถ้าหากไปอยู่ในความควบคุมของตำรวจพี่ปั้นก็ไม่ต้องลำบากลำบนอะไรไม่ช้าก็อาจจะได้ประกันตัวแล้วก็วิ่งหาทนายมาสู้คดีซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าจะต้องแพ้คดีเสมอไปเอาล่ะสมมุติว่าแพ้ความศาลสั่งจำคุก20ปีลูกหลานก็อาจจะส่งเสียแล้วก็อาจได้อภัยโทษอาจจะติดจริงไม่ถึง12ปีแล้วก็ได้กลับออกมาสู่อิสรภาพอีกครั้งหนึ่งไอ้ผีนรกตนนี้มันไม่ปรารถนาที่จะให้เป็นเช่นนั้นมันถึงได้ใช้อำนาจเร้นลับให้พี่ปั้นหลบหนีไปได้ผู้กำกับชิงชัยถึงกับเกาศีรษะผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเองคุณเปรื่องทำไมนะก็หลบหนีไปได้ไม่ต้องถูกควบคุมยังไม่สบายอีกเหรออ๋อไม่สบายแน่ครับประการแรกจิตใจจะไม่ได้รับความสุขหรือว่าได้รับการพักผ่อนว่างเว้นจากการนึกคิดเป็นทุกข์เป็นร้อนเกรงว่าจะต้องรับโทษเกรงว่าตำรวจจะตามจับได้เกรงว่าจะถูกประหารชีวิตมันหวาดกลัวไปเสียทั้งนั้นนั่นแหละครับท่านผู้กำกับจิตใจจะต้องหวั่นไหวสะดุ้งตกใจหลบซ่อนๆไม่เป็นอันกินอันนอนสุขภาพอนามัยก็จะต้องขาดไปอย่างไม่มีปัญหาอาจจะต้องอดมื้อกินมื้อเงินทองมีบ้างไม่มีบ้างแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติอยู่ขนาดไหนก็ไม่อาจที่จะเอาติดตัวไปใช้ได้แล้วก็คงไม่กล้ามาเอาที่บ้านที่จะให้ลูกหลานส่งเงินไปให้มันไม่กล้าไปเสียทั้งนั้นล่ะครับและเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผู้กำกับคิดดูสิครับว่าพี่ปั้นจะเอาความสุขความสบายมาจากไหนแต่ว่าถึงอย่างไรเขาก็ยังมีอิสรภาพนี่นะอิสรภาพจอมปลอมนะสิครับอิสรภาพที่ต้องซุกหัวสะดุ้งหวาดกลัวทั้งยามหลับยามตื่นอดมื้อกินมื้อเอาผ้าคลุมหัวหลบหนีไปจนกว่าจะพ้นอายุความ20ปีผมว่าติดคุกซะยังจะดีกว่ามันยังรู้เวลาพ้นทุกทรมานได้อย่างแน่นอนแต่อันนี้นะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะพ้นทุกกันแน่มันไม่มีอะไรแน่นอนจนกว่าจะถึงนาทีสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นความตายอันน่าทุเรศแทนที่จะเป็นอิสรภาพอันสวยงามน่าอภิรมย์ผู้กำกับมองหน้าในเปรื่องคล้ายกับจะพยายามค้นหาความจริงจากใบหน้าของในเปรื่องผู้เป็นน้องชาย
แล้วก็พยักหน้าเห็นพ้องด้วยก็อาจจะจริงแต่อีตอนที่ว่าผีบันดาลให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปนี่เชื่อยากสักหน่อยนะครับเอานายคุณปัทมากรีฟื้นแล้วนี่ครับแกเพิ่งรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เองค่ะปัทมาตอบแล้วก็เอาผ้าเช็ดน้ำชุบเลือดที่กำลังไหลซึมออกมาจากผ้าพันแผลโอ้โหไม่รู้ใครเอาภูเขามาทุ่มลงบนกระบาลผมอ้อโชคดีหัวยังอยู่หัวแกน่ะยังอยู่แต่ผู้ต้องหาหายไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแจ้งวิทยุทุกจุดเชื่อว่าตอนเที่ยงก็น่าจะเจอไม่รู้ว่าแกเอาอะไรมาฟาดหัวผมครับกุญแจเลื่อนมีหน้าล่ะตาพร่ายังกับใครเอาไฟพเนียงมาทิ่มตาเฮ้อแกนี่เป็นตำรวจประสาอะไรปล่อยให้คนแกตีกับบ้านเราได้ถุยเปล่าครับผมไม่ได้ปล่อยให้แกตีนะครับแกแอบตีเวลาผมเผลอและแกคุมผู้ต้องหาอะไรของแกถึงได้ปล่อยให้ผู้ต้องหาเดินอยู่ข้างหลังผมไม่ได้ให้เดินหลังแกเดินไปข้างหน้าหมู่กรีหยุดชะงักสีหน้าแสดงว่าใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงจริงครับแกเดินข้างหน้าผมเดินหลังอ้าวแล้วทำไมคุณปั้นถึงได้หวดกับบ้านแกได้ล่ะนั่นน่ะสิครับผู้กำกับขอเวลาให้ผมทบทวนสักครู่เถอะครับหมู่กรีเอนตัวลงเอาศีรษะพาดกับพนักเก้าอี้ดวงตาทั้งคู่จ้องมองขึ้นไปบนเพดานคล้ายกับว่าบนเพดานมีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่เขาเมื่อครู่นี้ใช่ครับแกเดินข้างหน้าผมเดินข้างหลังแต่ก่อนที่ผมจะรู้สึกว่ามีภูเขาทับลงมาบนหัวผมนี่แหละครับผมได้ยินเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะผู้กำกับครับดูเหมือนท่านก็ได้ยินผมก็ได้ยินนายมัดก็ได้ยินในเปลื้องทวนคำด้วยความตกใจระคนแปลกใจผู้กำกับชิงชัยถึงกับนิ่งอึ้งหมู่กรีเล่าต่อว่าเขาได้ยินเสียงหัวเราะเป็นเสียงหัวเราะที่ทำให้เขาขนหัวลุกแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงพูดแต่มันยังไงก็ไม่รู้ครับมันเหมือนฝันถ้าแกฝันทั้งที่แกกำลังเดินอยู่แล้วก็ฉันขังแกเป็นเดือนทีเดียวนะเจ้ากรีถ้าขังก็ต้องขังครับทำยังไงได้แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเหมือนฝันแต่ไม่ได้ฝันได้ยินเสียงเหมือนคนพูดกระซิบว่าตำรวจเอามึงไปมึงก็สบายดีจะให้มึงหนีหรือว่ายังไงยังไงนี่ล่ะครับมันได้ยินไม่ถนัดก็มีเท่านี้ล่ะครับจากนั้นก็พรวมาที่หัวผมเลยหูลั่นเปรี้ยๆตาเป็นประกายเลยทีเดียวครับพอหมู่กรีเล่าจบในเปลื้องก็หัวเราะออกมาผู้กำกับครับผมก็ไม่พยายามจะให้ผู้กำกับเชื่อแล้วนะครับแต่ผู้กำกับลองฟังเองดูเถอะครับเรื่องราวของนายปั้นผู้จัดการโรงแรมบางละมุงซึ่งต้องหาเป็นผู้รายฆ่าคนตายได้เงียบหายไปหลังจากที่หนังสือพิมพ์และผู้คนโจทย์ขานเกลียวกราวกันอยู่พักหนึ่งการติดตามของตำรวจไม่ได้ผลตามไม่เจอตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าในปั้นหลบหนีไปอยู่ที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเลือนไปจนกระทั่งเช้าวันนี้เป็นวันแรกนับตั้งแต่ในปั้นบิดาของเขาได้จากไปปริญญาดีใจมากเมื่อได้ทราบข่าวการมาของมยุรีและคณะซึ่งเพิ่งจะก้าวเข้ามาในโรงแรมในวินาทีนี้เองจำได้ไหมคะมายุรีเป็นผู้หญิงที่ปริญญาช่วยชีวิตเอาไว้จากเหตุการณ์ที่เธอกำลังจะจมน้ำที่หาดบางแสนปริญญารีบวิ่งลงมาจากชั้นบนอย่างรวดเร็วแทบจะเหาะลงมาเลยทีเดียวมายุรีป้าชื่นและมาริสาลูกพี่ลูกน้องของมายุรีนั่งพักอยู่ในห้องรับแขกตามคำเชิญของเจ้าน้อยเขามองไปที่ใบหน้าหวานแฉล่มของมายุรีก่อนจะไปที่คุณป้าแล้วก็มาริสาเป็นคนสุดท้ายเป็นเกียรติครับคุณป้าคุณมยุรีแล้วก็คุณมาริสาเป็นน้องของดิฉันเองค่ะครับคุณมาริสาที่มาเยี่ยมโรงแรมของผมขอต้อนรับด้วยความเต็มใจเป็นที่สุดและขอให้คิดว่าเป็นบ้านของคุณป้าเองนะครับป้าชื่นยิ้มชอบใจจะมาหลายวันแล้วล่ะค่ะ
ไม่ว่างสักทีกลับจากบางแสนเที่ยวนั้นแม่มายุรีเขาก็เร่งให้รีบไปทำธุระทางกรุงเทพพอเสร็จเรียบร้อยก็มากันนี่ล่ะค่ะดิฉันขอแสดงความเสียใจกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อของคุณด้วยนะคะดิฉันว่าไม่น่าจะเป็นไปเช่นนั้นจริงพอทราบข่าวดิฉันก็ขอให้ท่านปลอดภัยถ้าหากท่านอยู่ที่นี่ดิฉันก็จะกราบเท้าขอบพระคุณที่บุตรชายของท่านได้เคยช่วยชีวิตดิฉันเอาไว้แต่นี่ท่านไม่อยู่ดิฉันได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ท่านปลอดภัยไม่ทราบว่าได้ข่าวท่านบ้างไหมคะไม่เลยครับเดือนกว่าแล้วไม่ทราบข่าวเลยว่าท่านไปอยู่ที่ไหนจะทุกข์ร้อนยังไงพวกเราไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องราวหรือว่าได้ช่วยเหลือท่านเลยเชิญนั่งครับเชิญตามสบายขอให้ถือเป็นเสมือนบ้านของคุณก็แล้วกันนะครับขอบคุณค่ะที่นี่สบายดีนะคะดิฉันว่าแถบนี้ก็เห็นจะมีที่นี่ที่เดียวที่ดูโออาทันสมัยกว่าเพื่อนป้าก็ว่าอย่างนั้นล่ะแม่สาตายตายโรงแรมของเขาสวยงามทันสมัยเปี๊ยบแบบนี้หนังสือพิมพ์ยังจะหาว่าเป็นโรงแรมผีอีกหมู่นี้เป็นยังไงบ้างคะมีคนมาพักไหมหรือว่ายังกลัวๆกันอยู่เมื่อตอนเกิดเรื่องตอนแรกๆก็แย่หน่อยครับคุณป้าอีตอนนั้นก็พอมีบ้างวันนี้ดูเหมือนจะมีหลายคนนี่ครับแล้วคุณปัทมาอยู่หรือเปล่าคะไปศรีราชาครับว่าจะไปซื้อของอะไรของเขาก็ไม่ทราบบ่ายๆคงจะกลับแกคงดีใจมากเมื่อทราบว่าคุณมาเดี๋ยวนะครับผมจะต้องไปจัดห้องให้คุณป้าท่านจะได้พักผ่อนเดินทางมาเหนื่อยๆน้อยมานี่สิเจ้าน้อยวิ่งปราดเข้ามารวดเร็วทันใจจะใช้อะไรเหรอครับฉันอยากรู้ว่าไปไหนกันหมดแกถึงต้องไปอยู่ที่บาร์เขาบอกว่าจะไปอาบน้ำครับก็เลยวานผมอยู่แทนแกเอากระเป๋าของคุณท่านขึ้นไปไว้ที่ห้องพิเศษที่ไม่มีหมายเลขหลังห้องเบอร์3แล้วก็ดูให้เรียบร้อยผ้าปูที่นอนปลอกหมอนเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็ไปเอาผ้าห่มขนสัตว์ในตู้มาใหม่อีก3ผืนกระติกน้ำร้อนน้ำเย็นดูให้สะอาดแล้วก็ให้มีน้ำเสมอเดี๋ยวก่อนเปิด2ห้องนะอีกห้องนึงให้คุณมยุรีกับคุณมาริสาเชิญสิครับพักผ่อนให้สบายก่อนเย็นจะได้ลงไปเดินเล่นที่หาดทรายที่นี่สวยกว่าที่บางแสนนะครับก็ดีเหมือนกันรู้สึกเพลียๆเมื่อเช้าเพราะว่าตื่นแต่มืดไปทางไหนล่ะพ่อทางนี้ครับเจ้าน้อยหิ้วกระเป๋าเดินทางเอาไว้ในมือข้างละใบแล้วก็พาแขกเดินไปทางนี้ครับบันไดสูงหน่อยนะครับแต่ยิ่งสูงก็ยิ่งสบายเพราะว่าอากาศปลอดโปร่งลมพัดไม่ได้ขาดเลยแล้วก็มองเห็นอะไรได้ไกลกว่าอยู่เตี้ยๆทางนี้ครับเลี้ยวซ้ายอย่าเลี้ยวขวานะครับนั่นไปห้องเบอร์หนึ่งไม่ค่อยดีผมเองก็ไม่อยากจะไปเหมือนกันทางนี้ตามผมมาเถอะครับรับรองไม่มีหลงทางแน่นี่ไงครับเดี๋ยวเราได้มาหยุดอยู่หน้าห้องพิเศษอันหรูหราแล้วเดี๋ยวครับผมไขกุญแจก่อนเสร็จแล้วครับเชิญสิครับอีกห้องอยู่ติดกันนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ตามสบายนะครับความจริงห้องนี้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยน่าอยู่ที่นอนก็เป็นที่นอนยางครับนุ่มยังกับนอนอยู่บนปุยเมฆเครื่องปรับอากาศก็มีห้องน้ำก็มีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นฝักบัวก็มีตักอาบก็ได้แต่มีกฎของโรงแรมอยู่อย่างคือห้ามไม่ให้ลงไปอาบในตุ่มเป็นอันขาดความจริงห้องพิเศษนี้ผู้จัดการท่านจัดเอาไว้พิเศษจริงๆสำหรับคนนับหน้าถือตากันเท่านั้นแหละครับคนมาพักธรรมดาท่านก็ไม่ให้อยู่หน้าต่างก็เปิดออกแล้วก็มองเห็นทะเลครับถ้ามีเรือใบผ่านมาก็จะเห็นเรือใบด้วยถ้าไม่มีก็เห็นแต่น้ำทะเลเฉยๆครับท่านจะต้องการอะไรอีกไหมล่ะครับผมพร้อมที่จะบริการเสมอเหนื่อยไหมไอ้หนูฮะก็ไม่เชิงครับนั่นน่ะสิมันก็น่าเหนื่อยตั้งแต่เดินขึ้นมาฉันยังไม่เห็นแกหยุดปากเลยดีอย่างนี้ค้าขายดีจริงของแกห้องนี้สบายมากมาริสาเดี๋ยวช่วยป้าจัดของหน่อยนะมาริสาไปยืนอยู่ที่หน้าต่างมองออกไปทางทะเลลมแรงค่ะคุณป้าปิดหน้าต่างนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายไม่ต้องก็ได้แม่สาป้าชื่นโบกมือห้ามเมื่อหลานสาวจะปิดหน้าต่างทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยนะครับงั้นผมไปละ
ต้องการอะไรก็กดกริ่งนี่นะครับเดี๋ยวก่อนไอ้หนูเมื่อกี้ได้ยินว่าห้องเบอร์หนึ่งไม่ค่อยดีมันเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดีรู้ละแต่ว่าไม่ค่อยดีน่ะมันเป็นยังไงคือความจริงผมก็ไม่อยากจะเรียนให้ทราบเพราะว่าคุณเปรื่องอาของคุณปริญญาท่านสั่งห้ามไว้ไม่ให้พูดไม่ให้บอกอะไรกับใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอย่างเคร่งครัดคือจะบอกกับใครไม่ได้ว่าห้องนั้นน่ะมีคนตายครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นกับแขกที่มาพักชุดนี้อีกหรือไม่ลุ้นค่ะตอนหน้าตอนที่9โรงแรมผีกับเรื่องราวลึกลับสยองขวัญและในปั้นตอนนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรนะคะติดตามข่าวคราวของในปั้นได้ตอนหน้าเช่นกันขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงและหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มดาวน์โหลดได้ฟังย้อนหลังได้ขอบคุณสำนักพิมพ์แสงดาวนะคะสำหรับบทประพันธ์สองเล่มจบโรงแรมผีของออัฏฐจินดาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ